วันศุกร์ที่8พฤศจิกายน2567เวลา 9:30 น.นายชานรงค์พรรุ่งโรจน์สมาชิกวุฒิสภาให้การต้อนรับคณะอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน13คนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวุฒิสภาโดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้องค์กรต้นแบบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1ชมประติมากรรมปลาอานนท์ณริมแม่น้ำเจ้าพระยาชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7ชั้น MB1 ชมหอสมุดรัฐสภาชั้น9และชมห้องประชุมวุฒิสภาณห้องฟังการประชุมสำหรับประชาชนชั้น4อาคารรัฐสภา